กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงจริงจริงติดตามมาด้วยนะสวัสดีครับวันนี้ตายก็จะพาทุกคนมาทำพื้นหลังโปร่งใสด้วยโปรแกรม Photoshop นะไปดูกันเลยนะขั้นแรกก็ขอให้ทุกคนไปเปิดที่โปรแกรม Photoshop เลยนะฮะกดเลยนะเป็นอะไรอยู่เนี่ยตายได้กดไปแล้วเป็นคำสั่ง2อันเมื่อเราได้โปรแกรม Photoshop มานะฮะแล้วก็ไปที่ไฟล์เลยไปที่ไฟล์เลยนะแล้วก็กดโอเคเลยครับตอนนี้ฝนตกนะข้างนอกก็แรงมากอากาศก็กำลังร้อนดีแหละเขาบอกว่าไปดูเข้ากดที่ไฟล์แต่ก็นะไฟล์ที่แต่เตรียมไว้โอเคมาเลยครับเขาบอกว่าไหนโอเคกดผิดนะไฟล์วีโอขอโทษด้วยนะครับก็เราอยากให้สว่างนิดนึงก็ขอโทษเอ็มปรับแสงขึ้นนะครับขอแสงนิดนึงเนาะจากนั้นก็มาที่ด้านซ้ายมือด้านขวามือนะครับพูดผิดนะด้านขวามือจะเห็นไหมครับนี่ก็คือเลเยอร์สูงเนาะเลเยอร์สูงก็คือลายเส้นที่เราชิ้นงานโปรเจกต์ที่เราจะทำกันแล้วก็เห็นแผ่นกระดาษสองแผ่นนี้ไหมครับกดขึ้นไปเลยนะฮะก็จะเห็นว่ามี2เลเยอร์มี0กับ1แต่ขอเอาลายเซ็นไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าเราจะทำงานเลเยอร์นี้ก็ได้จะบอกว่าการสร้างเลเยอร์ชิ้นงานตรงนี้นะครับกดขึ้นมาก็จะเป็นอย่างไรครับเป็นแถบตารางก็คือเป็นภาพผมใส่ข้างล่างแล้วอันนี้คือเทคนิคง่ายๆซึ่งไม่ต้องไปทำไปสร้างนิวอะไรขึ้นมาเหมือนบางคลิปนะครับอันนี้ต่างขอทำแบบหลักๆเนาะจะได้ง่ายจากนั้นก็มากดที่ตรงนี้เลยนะคะก็กดคำว่าเมจิกเนาะรูปดาวเนี่ยครับปุ้งปิงแล้วก็นำมาเลยวางลงใส่ลายเซ็นเลยแล้วก็ที่ใส่ลายเซ็นนะคะแล้วก็กดอีนิดเลยนะตรงนี้ก็ที่ใส่ดีดีเลยจะเห็นเป็นเส้นๆนะฮะก็กดคอนโทรลดีออกนั้นก็ขอปรับความละเอียดภาพนิดนึงโอเคที่อิมเมจนะฮะแต่ที่อิมเมจแล้วก็จะมีอะไรให้ปรับแบบเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูนะนี้ปรับภาพให้คมชัดเนาะจากนั้นก็ถึงเวลาเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ไปที่นี่เลยที่ไฟล์เซตแอดแล้วก็นามสกุลเราจะใช้เป็นดังคลิปก่อนที่แต่บอกว่าไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ก็เราต้องใส่นามสกุล Photoshop นะคะแต่อันนี้เราจะทำเป็นพื้นหลังโปร่งใสก็ขอให้เซฟเป็น PNG นะฮะนามสกุลของเขาเนาะกดเซฟไปเลยแล้วโอเค47335นะฮะชื่อนามสกุลปะขอปิดตรงไหนนะจากนั้นก็ไปที่แบบนี้นี่มันเป็นมารวยเนาะมารวยนามสกุลรวยมาจากชื่อนายนายมารวยรวยมาใช่ไหมครับเพื่อให้การเคลื่อนไหวง่ายขึ้นเราก็ดึงมาเลยอย่าลืมเด็ดขาดนะฮะคือเกาะตรงข้างนอก
คำว่าเส้นเนาะไม่ใช่จะเลือกไม่ใส่เส้นนะฮะจริงเส้นอ๋อลืมไปอยู่ตรงนี้ตรงขอบเห็นนะฮะลบยังไม่หมดเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวลบแป๊บนึงนะโอเคไปยังไงล่ะทำงานมันจะไม่เรียบร้อยเนาะถ้าสมมตินะต่อไปถ้าสมมติลบไม่หมดนะคะจะมีขอบข้างล่างเนาะแล้วก็เขาอยากลบมาลบเลยนะครับปุ๊บเซฟเลยนะครับเซฟใส่ที่เดิมมันก็ได้เพราะว่าเป็นไฟล์แล้วใส่นามสกุลเดิมก็ได้นะครับปุ๊บแทนที่เดิมเซฟโอเคครับข้างหลังก็หายไปแล้วครับต่อไปตัวนี้นะโอเคอันนี้มาด้วยมาด้วยสามที่เมื่อกี้เราบอกก็ไปที่เดิมนะฮะแสบเนาะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะฮะยืนดูไปเลยแต่เป็นไรที่เพื่อนก็จะได้ดูว่าถ้ามันยังดูดูก็อาจจะมีเหลือนิดนึงเนาะมีจิกอาจจะลบไม่หมดไม่ละเอียดเลยนะมันไม่ละเอียดเท่ากับการใช้ปากกานะครับในคลิปตัดไปที่สอนไปแล้วนะเขาจะตัดละเอียดมากแต่ว่าลายเซ็นเราใช้แบบนี้แหละง่ายๆลบแบบง่ายๆไม่ต้องใช้ก็ได้กดเข้าไปนะครับเหมือนเดิมเลยดึงคำนี้เนาะไอเลี่ยมขอลบเส้นเลยนะโอเคไม่มีเส้นแล้วมาดูสิมาดูสาธุสาธุดีนะเห็นไหมคะเราก็จะได้ภาพลายเส้นที่ชายสวยๆแล้วนะฮะในการทำงานเนาะเป็นภาพพื้นหลังโปร่งใสรูปภาพอื่นก็สามารถนำมาทำแบบนี้ได้นะคะรวมทั้งถ้าอยากให้ละเอียดมากก็เราก็เปลี่ยนมาใช้ปากกาเนาะในคลิปก่อนๆที่ตัดเคยสมไว้ในการตัดภาพพื้นหลังให้สวยๆเนียนๆด้วยโปรแกรม Photoshop คลิปนี้ก็นำมาเป็นลายเซ็นนะคะลายเซ็นใส่ก็จะประมาณนี้สามารถตัดได้อย่างที่นี่ไม่ได้คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมดูกันนะเห็นไหมคะว่าง่ายจริงๆคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ขอให้ทุกคนติดตามรับชมด้วยนะคะฝากช่องนี้ด้วยนะฮะช่องยูทูบอีสานพาเห็ดเนาะก็จะพาทำอะไรก็คลิปหน้าก็ขอติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้วันนี้ขอกราบขอมาสวัสดีค่ะยังไงบ้างคะสำหรับสิ่งที่นำมาให้เพื่อนๆดูกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ขอบอกว่าบ๊ายบาย